ไปลุยโอเคครับสวัสดีค่ะวันนี้มุกจากสมดุล นะคะเราจะมาล้างเครื่อง EK กันก็คือเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนก็คือมีกระดาษทิชชู่เปเปอร์ทาวแบบหนานะคะแล้วก็มีถุงมือเอาไว้แบบใส่สำหรับทากริสตัวนี้จะเป็นเจลบีเอาไว้ทากันแบบให้มันลื่นค่ะไม่ฝืดอยู่ข้างในต่อไปก็จะเป็นไข่ควงที่เอาไว้แบบสกรูน็อตออกมาค่ะตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดนะครับหาซื้อได้ที่โฮมโปรนะตัวที่จะใช้กับอุปกรณ์กาแฟทุกตัวเป็นฟู้ดเกรดนะบอกไว้ก่อนไปลุยเริ่มเลยค่ะก็คืออันดับแรกเราจะสกรูน็อต2ตัวนี้ออกมาก็คือตัวนี้นะคะไม่แนะนำให้ถอดออกเพราะว่าถ้าถอดออกแล้วมันจะต้องคาลิเบตใหม่ค่ะก็คือวิธีตอนนี้ก็คือค่อยๆขันออกทีละข้างนะคะไม่ต้องขันสุดค่อยๆขันออกทีละข้างนี้แล้วก็กลับมาข้างนี้นี้เราก็เอาน็อตเก็บไว้ในนี้ค่ะเดี๋ยวหายจะเป็นน็อต2อันนี้อ๋อก็อันนี้มันจะเป็นเราจะทาเจลบีไว้ก่อนค่ะแล้วก็มันจะเลอะผงกาแฟอะไรนี้ก็มาคีนก็เช็ดปาดทำตรงนู้นเลยมาบอกวิธีก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างถอดตัวนี้เขาเรียกว่าเชียร์เพจนะครับที่มุกกำลังจะถอดออกอันนี้คือเชียร์เพจเออมาวางบนกระดาษเลยแล้วก็ถอดใบมีดออกมาถอดถอดออกมานะคะแล้วก็มาวางไว้บนนี้ก่อนแล้วก็เตรียมตัววางไว้ก่อนใช่แล้วก็ถอดตัวข้างในข้างในจะมีแหวนอยู่ตัวนึงใช่ตัวนั้นแหละออกมาแล้วก็เขียนออกมาโอเคก็มาว่ามันจะมาพร้อมกับสปริงด้วยนะคะเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับสปริงเข้าก่อนสปริงเข้าก่อนแหวนเข้าที่หลังสปริงก่อนแหวนที่หลังโอเคมาเดี๋ยวมุกจะเริ่มเขียนตรงนู้นก็เดี๋ยวนี่เอากระดาษทิชชู่จะเช็ดข้างในเพราะว่าข้างในเราจะทาเจลบีไว้กับตัวแหวนแล้วก็ตัวสปริงนะคะก็คือเช็คคราบมันออกก่อนดำโอเคเช็คประมาณนี้ก่อนเสร็จปุ๊บต่อไปเราจะเอาหัวแหลมหาอะไรก็ได้ค่ะแหลมๆนี้คอยแงะเศษกาแฟที่มันติดอยู่ข้างในตัวใบมีดกับตัวน็อตออกก็อย่างตัวใบมีดตัวนี้หรือว่าตัวที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะไม่ได้สกรูน็อตออกเพราะว่าเดี๋ยวใบมีดมันจะเลื่อนแล้วเราจะต้องคาลิเบตใหม่หมดเลยก็จะแค่แบบปัดฝุ่นออกหรือว่าแบบเนี้ยตามที่มันอยู่ตามซอกเนี้ยค่ะเอาออกต่อไปก็ถ้าแบบผงกาแฟออกมาแล้วก็ใช้แปรงปัดนี้ตามซอกเลยถ้ามันเยอะไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยก็ทำอย่างนี้ค่ะสลับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสะอาด
หรือแบบเงาวิ่งก็ค่อยเช็ดส่วนอื่นต่อไปปัดตามซี่เลยนะคะเหมือนแปรงฟันนะใช่แปรงฟันให้น้องได้สะอาดแล้วก็ดูดฝุ่นส่วนต่อไปเราก็มาทำอันนี้ต่อค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยเตรียมถังขยะก็แงะออกมาอันนี้ก็ไม่ถอดน็อตออกมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวใบมีดเลื่อนเอาแป้งปัดก็วิธีการล้างอีเคค่ะขั้นตอนมันก็จะเยอะหน่อยแบบว่าถอดอันนู้นอันนี้ออกมาเผื่อแบบใครลืมหรือแบบจำไม่ได้ว่าถอดอันไหนออกมาบ้างอะไรอย่างงี้ก็ให้เพื่อนคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยถ่ายวิดีโอให้ด้วยเดี๋ยวจะใส่กลับไม่ถูกก็ปัดก็ประมาณนี้เดี๋ยวฟังนี้ค่ะมาเช็ดคราบตรงนี้ออกก่อนสะอาดเลยเดี๋ยวเรามาลงกันใหม่เดี๋ยวจะลงจารบีใหม่อีกรอบหลังจากทำนี้เสร็จโอเคเอาต่อไปเราก็จะประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับเข้าไปที่เดิมนะคะก็ตอนแรกใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าเราจะทาจารบีเข้าไปนี่นะคะจารบีก็เราจะทาชิ้นส่วนแรกก่อนคือตัวสปริงที่อยู่ข้างในทาไปเลยนะคะไม่ต้องทาบางไม่ต้องทาบางมากว้าวต่อไปก็ทาแบบเอาสปริงเข้าก่อนตอนเข้าเอาสปริงเข้าก่อนนะครับใช่ครับไปใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยครับต่อด้วยต่อด้วยแหวนอันนี้ใช่ใช่มันก็เอานิ้วเกียร์นั่นแหละเกียร์จารบีให้มันทั่วๆต่อด้วยอันนี้อันนี้ใช่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยแล้วก็ค่อยมาใส่สลักมันทีหลังเชียร์เพจบอกตอนนี้เข้านะทานี้นิดนึงทาจารบีนิดนึงค่ะแล้วก็เอาด้านที่มันเป็นครึ่งวงกลมอะใส่เข้าไปข้างในเอาด้านนี้ฝั่งนี้ใส่เข้าไปใช่ไอ้ด้านที่เป็นร่องๆอะเอาไว้ข้างนอกโอเคจะพอดีแล้วก็อันนี้ทาตรงนี้ทาจารบีถือเลยทา
ทาถ้าบางๆอันนี้ไม่ต้องทาหนามากก็ได้แต่ทาให้มันทั่วๆใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นช่วยลื่นเวลาเราปรับเบอร์บดมันจะได้ไม่เสียสีกันใช่ดักแล้วถอดถุงมือได้ไหวไหมคะอ่ะต่อไปเราก็ใส่หนังเข้าไปก่อนเอาใส่ที่จะได้ก็ได้แล้วค่อยขันเออนี่หรอใช่ค่อยๆใส่เข้าไปการช่างนะคะก็จะเกซี่ตรงกลางค่อยหมุนทีละด้านเหมือนกันค่ะของทางร้านปกติ EK จะใช้กับเฉพาะเมนูฟิลเตอร์นะคะก็คลีนประมาณเดือนละครั้งหรือว่าถ้าร้านไหนที่แบบใช้ในเมนูเอสเปรสโซ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องคลีนบ่อยกว่านี้หน่อยหรืออาจจะเป็นแบบ2อาทิตย์ครั้งนึงหรือว่าอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เพื่อความสะอาดของน้องแล้วก็รักษาน้องให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยค่ะ EK ของเราสะอาดแล้วเปิดซิทำงานป่ะน่ะทำงานสิโอเคนิ่งปิดเรียบร้อยค่ะไม่มีเสียงแล้วขอบคุณครับโอเค